จะเป็นพระนางคู่ขวัญเล่นละครคู่กันอยู่บ่อยๆแต่ณเดชน์และยาย่าที่ต้องมาเข้าฉากสวีทหวานในละครรอยฝันตะวันเดือดก็ยังมีอาการเขินโดยเป็นฉากที่ริวพูดคุยบอกรักกับหมอมายูมิพร้อมวางแผนจะมีลูกด้วยกันงานนี้สองพระนางได้พี่หนุ่มกริดติวเข้มความหวานเพื่อให้ฉากน่ารักน่ารักฉากนี้ผ่านฉลุยค่ะอยากแตะอ่างนะนี่สามีภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่าจูจีกันจ้ะที่รักก็ยังมีนะก็ยังมีอารมณ์เขินบ้างอะไรเงี้ยมันมีค่ะมีอยู่แล้วฉากเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่ยังเห็นความทะลึ่งทะเลนของริวอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกว่ามีลูกหนึ่งคนส่วนคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอ่ะโอ้โหจะเอาทั้งแบบว่าสิบเป็นสิบคนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความทะลึ่งทะเลนแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความเรื่องของความรักจริงๆความซีเรียสแล้วก็เรื่องของหน้าที่รับผิดชอบที่ตัวเองต้องทำอยู่อะไรเงี้ยก็สำหรับใครที่อยากดูมายูมิกับริวนะครับผมทั้งตีกันนะฮะต่อยกันฟาดหางจระเข้กันแล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเนี่ยก็รอดูได้เลยนะครับผมรับรองว่ามีฉากที่แบบว่าเหมือนคลื่นน้ำทะเลครับบางทีก็คลื่นลูกเล็กบางทีคลื่นลูกใหญ่แต่ว่ามีทุกคลื่นตลอดแน่นอนครับทั้งเรื่องครับผมเป็นกำลังใจให้กับริวแล้วก็มายูมิค่ะว่าความรักของทั้งสองคนจะสมหวังหรือเปล่าจะมีใครตายไหมจะหลังจากคืนนี้เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรใช่ครับผมก็ฝากด้วยละกันให้กำลังใจนักแสดงทีมงานนะครับผมผู้จัดผู้กำกับทุกคนด้วยละกันครับผมนี่แค่ฉากนึงในความหวานในละครรอยฝันตะวันเดือดเท่านั้นแฟนๆณเดชน์ยาย่าก็จะรอชมละครเรื่องนี้กันปีหน้าค่ะโซภิดาสุคันโทรายงาน